กลับมาเมืองไทยคราวนี้จะพาไปทำกิจกรรมเป็นคาเฟ่ด้วยร้านอาหารด้วยและที่สำคัญมีกิจกรรมขี่ม้าให้ด้วยโอเคทำไมถึงได้อยู่ในวงการการเลี้ยงม้าครับเมื่อก่อนเนี้ยเรามีม้าที่เลี้ยงไว้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราเปิดเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าเลยดีกว่าวันนี้เรามีสาวสวยหนึ่งท่านอยากจะเรียนกระดุมหล่อครับเคล็ดลับมนุษย์แม่ที่ต้องเสียสละสิ่งที่รักเพื่อครอบครัวต้องตามต้องติดตามนะคะจริงหรือไม่จริงคุณแม่คือฮีโร่ของน้องจริงหรือไม่จริงจริงทำอาหารให้ช่วยขี่จักรยานคนเป็นแม่ต้องยอมเสียสละสิ่งที่รักเพื่อคำว่าครอบครัวถ้าคุณไม่พร้อมก็คือไม่ควรจะมีลูกอ่ะภาระหน้าที่24ชั่วโมงคือมันไม่สามารถจะเลิกเป็นแม่ได้อ่ะครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญครอบครัวคือที่สุดแล้วจริงๆมันคือพลังงานที่ทำให้เราขับเคลื่อนไปได้ในวันข้างหน้าน้องโรนินมีของขวัญจะมามอบให้คุณแม่ใช่ไหมจริงอ่ะนี่ขอบคุณครับลูกวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริก